สวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเลยมาชวนเพื่อนๆกินส้มตำกุ้งสะดุ้งซีซันจัดจานเป็นตาแซ่บคือเก่าจากกุ้งเฮานอนมาเต็มท่าเลยจ้ะวันนี้ผักเฮามื้อนี้มีผักบุ้งหนาหน่อไม้ต้มบักแข็งมะละขี้นกชะอมจ้ะมีสำนี้จ้ะผักเฮามื้อนี้มีผัดมีมากินแก้มนําจ้ะผัดมีโบราณนะจ้ะผัดใส่ซีอิ๊วแซ่บๆกุ้งเฮาจ้ะโตใหญ่ๆเด้งๆเลยเนาะมาจาแซ่บๆนำกันยามบ่ายตอนบ่ายๆก็ต้องกินส้มตำนี่แหละจ้ะแซ่บๆนำกันผัดเองไม่ไหม้เลยจ้ะกุ้งโตใหญ่กินโตเดียวก็บ่เบิดกินคำเดียวบ่เบิดจะอมอุ๊บอ้อมงามหน่อไม้สดต้มจ้ะซื้อมา
ส้มตำเผ็ดๆผัดหมี่หวานๆออกรสชาติหวานเค็มจ้ะแซ่บเป็นแมงลมดีขนาดจำมือนี่แซ่บบ่ายสองจ้ะข้าวเสาข้าวสวยรวมกันเฮียสิเฮ็ดกับข้าวแล้วเหมื่อยเอเลก็ยังมีคอมเมนต์ถามเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะว่าวิวข้างล่างเป็นวิวจริงหรือว่าปอเปเปอร์วิวจริงนะจ๊ะเบิ่งได้จักปลายภายแล้วจ๊ะลมพัดเนาะส้มตำจะกินได้เบื่อสำหรับคนมักนะจ๊ะเศร้าเลยนี่กินได้ทุกมื้ออาหารอย่างอื่นบ่มักกินแล้วมันบ่อยู่ท้องลมเย็นสบายครับ
นั่งกินระเบียงล่างห้องก็สิมีวิวเดียวนี่แหละจ้ะย้ายไปไหนบ่ได้หรอกกุ้งลวกสะดุ้งน้ำฮนแซ่บบ่แพ้กุ้งดิบได้จับเป็นเพื่อนหวานคือกันผัดหมี่นี่แกเผ็ดได้นำจ้ะปกติสาวเลยสิกินแต่ขนมจีนเนาะเมนูเส้นหมักเบิดจ้ะอิ่มแล้วจ้ะเป็นกำลังใจให้เศร้าเลยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำได้จากจมูกพาร์ทคลิปใหม่ๆแซ่บๆแต่ละมือจ้าขอบคุณละลายจ้าสวัสดีจ้า